ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่ๆขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Fast Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4แม่นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปครับเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาข่าวดีเอาเรื่องราวของผมก่อนไหมครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่อยู่ผมได้ไปร่วมงานกับทางบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยครับครับเป็นการไปร่วมทดสอบรถยนต์ที่เรียกว่าเป็นตระกูล EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz ครับซึ่งก็ได้ไปขับรถจากจังหวัดภูเก็ตนะฮะบินลงไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปนอนที่กระบี่นอนที่หัวหินแล้วก็มาถึงกรุงเทพนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าไฮไลท์ที่มันสุดๆแล้วก็ยอดไลค์ถล่มทลายใน Facebook ของผมก็คือ E350E ครับเพิ่งเปิดตัวไปวันจันทร์ครับวันพฤหัสผมซัดเลยโอ้โหไงต้องบอกว่าคุณผู้ชมฮะเป็น E class ที่ต้องบอกว่าทุกคนสงสัยมากทุกคนดูว่าเอ๊ะ Mercedes-Benz ทำอะไรในบ้านเราต้องบอกว่าวันนี้ Mercedes-Benz นะฮะเปิดตัว Plug-in Hybrid 11รุ่นนะฮะกินในตลาดเมืองไทยครับไปเที่ยวนี้เขาก็จัดเต็มครับเขาก็พาผมไปโรงเรียนเยาววิทย์ที่ทาง Mercedes-Benz ผู้สนับสนุนมาตลอด11ปีครับครับก็ทางซีรามิกที่พังงานะฮะก็จะมีสื่อมวลชน2ชุดชุดแรกจะขับจากกรุงเทพไปแล้วก็ไปเปลี่ยนกับผมที่พังงาชุดที่2คือชุดผมนั่งจากภูเก็ตมาเจอที่พังงาเขาหลักแล้วก็เปลี่ยนรถจากเขาหลักเนี่ยกลับกรุงเทพก็ไปทดสอบกับพี่ๆรุ่นใหญ่รุ่นล็อต2นี่ก็จะเป็นพี่ๆล็อตรุ่นใหญ่นะฮะจากสมาคมจากหนังสือสื่อต่างๆนะครับต้องบอกว่าพี่ปงพี่เปียกพี่มงพี่มะรุ่นใหญ่ฮะแล้วก็มีการแข่งขันประหยัดน้ำมันก็คือเขาวิ่งตรงเส้นเซาเทิร์นกระบี่ครับผมใช่ไหมฮะเส้นวิ่งเส้นเซาเทิร์นกระบี่เนี่ยระยะทาง100กิโลให้ทำอัตราการเฉลี่ยเนี่ยกินน้ำมันน้อยที่สุดโอ้โหโอ้โหโดยเฉลี่ยนี่ นี่ทำได้16-17กิโลลิตรเชื่อไหมถามว่ามีดีตรงไหนฮะผมก็เข้าไปรับการอบรมกับทางมาเชสเซนประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ครับเจ้า E350E ตัวนี้มันมีจุดเด่นตรงไหนหรือเปล่ามันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดถูกไหมฮะเครื่องยนต์ที่มีระบบไฮบริดแต่มันบวกกับเกียร์ชุดใหม่ที่เขาเรียกว่า 9G-tronic ฮะถ้าคุณเคยขับ C ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดคุณเคยขับ S ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดคุณเคยขับ GLE GLC ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริด GLE เนี่ยง่ายๆเป็นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้ยังอยู่กับเกียร์เขาเรียกว่า 7G Tronic 7 Speed อยู่อะถูกป่ะ7 Speed แต่ E ตัวนี้ครับมาพร้อมกับระบบ 9G ก็คือ9เกียร์9 Speed ซึ่ง response ของเกียร์เนี่ยหรือว่าการตอบสนองการทดของเกียร์เนี่ยมันชิดมากครับทำให้1เราเจออัตราเร่งที่ดีครับรถไม่มีคำว่ากระตุกหรือไม่มีคำว่าย้วยจากตัว7เกียร์ตัว7เกียร์เราจะมีความรู้สึกว่ามันยังมีกระตุกบ้างเป็นบางส่วนเป็นบางจุดนะที่เราไปเทสมาแล้วเราก็เจอถูกไหมฮะแต่ว่า E ตัวนี้คุณผู้ชมมันแก้ทุกอย่างออกมาได้แบบและตัวนี้เขาเปิดตัวมาราคารุ่นท็อปที่สุดก็คือตัว AMG 4ล้านนะ 90,000 ครับ2ตัวบนนี่เป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดนะใช่ป่ะ Exclusive กับ AMG ครับตัวอวังการ์ดเนี่ยหน้าจอมันจะไม่เวิร์กหน้าจอมันจะเป็น TFT 12นิ้ว 12.5 นิ้วฮะแล้วก็ตัวนี้ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณสามารถปรับฟังก์ชันการใช้งานของรถได้ด้วยตัวคุณเองรถเนี่ยจะมีทั้งหมด5โหมดถูกไหมฮะ Eco หมวดประหยัดได้ไหมฮะ Normal ปกติครับผม Sport ฮะ Sport Plus ถูกป่ะครับและที่สุดก็คือ IndividualIndividual mode Individual mode นี่หมายความว่าคุณผู้ชมรถคันนี้มันเป็นรถตัว E ตัวนี้ความที่มันเป็นช่วงล่างที่เขาเรียกว่าเป็น Airmatic ก็คือเป็นช่วงล่างที่เป็นถุงลมเราเข้าเป็น Individual mode เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้ฮะว่าคุณจะเอาช่วงล่างแข็งอ่อนนุ่ม
นะเครื่องยนต์ธรรมดาประหยัดหรือสปอร์ตสมมติว่าถ้าผมเข้าเป็นอินดิวิวดผมบอกว่าผมเป็นคนชอบขับรถเร็วเครื่องยนต์ผมจะเป็นสปอร์ตพลัสครับรีดแรงม้าออกมาพร้อมด้วย200กว่าม้าเนี่ยออกมาพร้อมด้วยแรงของมอเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าผมสามารถปรับช่วงล่างเนี่ยให้มันลงมาอีกนิดนึงเป็นสปอร์ตนิดๆหรือจะเป็นคอมฟอร์ตก็ได้ครับปรับพวงมาลัยครับว่าจะเอาตึงมือคมหรือจะเอาแบบสบายๆไม่หนักมากครับใน individual mode เนี่ยเราสามารถที่จะปรับทุกอย่างให้ออกมาเป็นในสิ่งที่เราเลือกที่เราต้องการได้เจ๋งนะฮะแล้วเครื่องเสียงที่ให้ตัว AMG เนี่ยเป็นเบอร์มาสเตอร์นะฮะครับผมแล้วก็มาบอกว่ารถคันนี้มันจัดเต็มมากคือหลังคาเป็นพาโนรามิกรูฟออปชั่นที่ให้มาแล้วบอกว่าเจ๋งที่สุดคือมี Apple CarPlay ฮะเป็นไงฮะเบอร์มาสเตอร์เสร็จแล้วมี Apple CarPlay เจ๋งที่สุดคือตรงไหนระบบเขาเรียกว่าเป็น Pilot Assist ครับเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งบรรจุอยู่ใน E-Class รถคันนี้เราสามารถที่จะสมมติว่าเราตั้งความห่างของหน้ารถเราถูกไหมฮะโดยในกรณีที่เราเข้าไปตั้งครูสันทนกับตามรถคันหน้าถูกต้องแล้วในกรณีรถติดครับเขาเรียกว่ามีระบบออโต้ไพลอตสามารถที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเอาขาที่แตะที่คันเร่งครับเขาเรียกเป็นพลอตแอสซิสต์ก็คือเป็นตัวช่วยเราสามารถที่จะปล่อยเท้าได้เลยแล้วก็รถเนี่ยก็จะเลื่อนไปให้ในขณะที่รถติดก็คือช่วยเราขยับรถในขณะรถติดคุมพวงมาลัยอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมีตัวช่วยแรงเบรกฮะในกรณีที่วิ่งมาไม่เกินความเร็วไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีคนตัดหน้ามีรถตัดหน้าวิ่งข้ามแยกมีรถตัดหน้าปั๊บสัญญาณเรดาร์จับได้โป้งเราเหยียบอยู่ประมาณ 20% เขาคำนวณแล้วมันไม่พอแน่ตัวนี้จะเข้ามาช่วยจะช่วยเบรกครับพอดีแบบเป๊ะและที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มไบรท์สปอตมาให้เปลี่ยนมุมให้นะแล้วมันเจ๋งตรงไหนด้วยวะมันเจ๋งตรงที่เวลาเราปาร์คเนี่ยกล้องมันรอบคันเนี่ยเวลาเราเข้าซองจอดเนี่ยกล้องมันจะถ่ายให้เราเห็นเลยว่าขณะนี้คุณเหยียบเส้นหรือยังข้างหน้าเป็นยังไงท้ายเป็นยังไงเข้าไปในปั๊มเนี่ยจอดเนี่ยคุณสามารถจอดได้ขนานเส้นเลยโอ้โหจอดได้ตรงไม่ต้องกลัวไม่มีจอดโยกเลยแล้วตัวนี้มันก็จะช่วยในจอ TFT 12นิ้วตัวใหญ่ข้างหน้าจอเนี่ยครับเวลาเราถอยเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกกะระยะให้เราหมดเลยเส้นองศาการพลิกการอะไรอย่างเงี้ยมันถูกเข้าจำกัดระยะให้เราหมดเลยมันมีภาพจำลองมีหมดองศาการเลี้ยวแล้วบายสปอร์ตเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยเวลาที่มันวิ่งอยู่ธรรมดาเนี่ยถ้าในกรณีที่เปิดไฟเลี้ยวนะมุมของกล้องมันจะกว้างขึ้นไปอีกโอ้โหเกือบ90เกือบ180องศาเลยฮะแต่ถ้าเกิดธรรมดาเนี่ยมันก็จะยิงข้างว่าในกรณีที่เพราะเซ็นเซอร์อยู่ที่บัมเปอร์อยู่ที่กันชนมันก็จะดูว่ามีมอเตอร์ไซค์มาในมุมอับไหมมีรถแซงขึ้นมาพอรถแซงขึ้นมามันก็ติ๊ดมันเป็นวอร์นิ่งเตือนเราแล้วก็ตัวกะระยะข้างหน้าเนี่ยผมบอกผมได้ใช้มากนะเพราะขากลับฝนตกหนักมากครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นทางฮะขนาดเปิดใบปัดน้ำฝนแรงสุดนะครับเปิดไฟตัดหมอกช่วยในกรณีให้รถข้างหลังเห็นนะเราวิ่งไปเป็นขบวนสิ่งที่ช่วยผมได้ดีที่สุดคือไอ้ตัวที่บอกระยะข้างหน้าเนี่ยพอมันขึ้นโป๊ะแล้วเรารู้เลยว่าเราจี้ติดรถคันหน้าแล้วต้องถอยระยะให้ไฟสามเหลี่ยมเนี่ยดับให้ไฟดับผมบอกว่าคุณผู้ชมวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากถูกต้องมันไปไกลมากแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าวันนี้ขับสบายให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาในแบบที่แล้วผมว่าล้อมันสวยมากครับยิ่งเป็นตัว AMG ใหม่นะผมบอกว่าล้อมันสวยมากแล้วต้องบอกว่าปีนี้ Mercedes-Benz เนี่ยนะฮะต้องจับตาดูนะเพราะผมแววมาว่าอาจจะมีตัว E63 ทําตลาดในเมืองไทยประกอบไทยไหมปลายปีนี้เขาบอกว่าถ้าคนที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์กับตัว E นี่เจอกันแน่ๆเอางี้ดีกว่าพรุ่งนี้ให้ดูมีคลิปอยู่ใช่ไหมมีมันมีคลิป E63 9เกียร์ตัว 9G Tonic เนี่ย E63 วิ่งยังไงความเร็ว300เนี่ยตอนอัตราเปลี่ยนเกียร์ความนิ่มนวลผมพาไปดูเลยตั้งแต่ว่าผมทดสอบเนี่ยนะแล้วผมได้ขับ S-Class ตัว S500e Executive นะฮะกับตัว 500e AMG ขับ C350eทั้งตัวธรรมดาและเอสเตทพรุ่งนี้เอาคลิปให้ดูคลิปต่างประเทศ E63 แล้วที่เจ๋งที่สุดผมได้มีโอกาสได้ลองครับ C Class Convertible Soft Top คุณพระมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นรถหลังคาอ่อนที่มันเจ๋งมากหล่อมากด้วยอ่ะ
มาเข้าเรื่องกันดีกว่าไหมกับเรื่องค่าเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดใช่ครับพูดจบไปแล้วเรื่องราวของเบนซ์ที่พี่โบ๊ทไปทดสอบมานะครับก็ต้องขอบคุณทางเบนซ์ประเทศไทยบอกว่าดูแลดีมากดูแลสื่อดีมากครับผมอ่ะมาวันนี้มีเรื่องราวของเขาบอกเป็น5อันดับเครื่องยนต์4สูบที่ดีที่สุดใช่ครับแห่งยุค90เลยนะครับที่วันนี้ทีมงานของ Speed Talk เนี่ยมีการรวบรวมเอาไว้นะครับมาดูเครื่องยนต์บล็อกแรกกันเลยครับเราคุ้นเคยกันดีกับค่าย Subaru ครับสำหรับเครื่องบล็อก EJ ครับผมถือว่าติดอันดับอยู่ในอันดับที่5นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในยุค90นะครับที่เรียกคอแดงตัวนี้จะเป็นคอแดงใช่ครับว่าบ็อกเซอร์คอแดงครับผมจริงๆแล้วรหัส EJ เนี่ยมีตั้งแต่ EJ 15คือ 1500cc ยันไป EJ 25คือ 2.5 ลิตรนะฮะ 2500cc มีใช้นะครับในการออกแบบเนี่ยมีตั้งแต่ปี89ครับในการดีไซน์แล้วก็เริ่มใช้จริงๆแล้วมันพัฒนามาจากบล็อก EA ครับที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับจุดเด่นเลยก็คือเป็นเครื่องยนต์นอนยันนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือเครื่องบ็อกเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มันมีความสำเร็จต่อเนื่องมานะครับในการออกแบบในยุคแรกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ในแบบซิงเกิลโอเวอร์แคมชาร์ปครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ดับเบิลโอเวอร์แคมชาร์ปด้วยนะครับมีคือพูดง่ายๆคือแคมเดียวแคมคู่มีหมดเลยนะครับแต่ว่าแบ่งออกเป็น2แบงค์นั่นเองนะครับแบงค์ซ้ายแบงค์ขวานะครับหรือแบงค์1แบงค์2นั่นเองครับฝั่งละ2สูบนะครับเขาบอกว่ามันมีกำลังแรงม้าจากเครื่องปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ96ถึง320แรงม้าโดยประมาณนะครับทั้ง NA แล้วก็เทอร์โบชาร์จใช่ครับมีทั้ง NA และเทอร์โบนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับถูกออกแบบโดยมิสเตอร์ยาซายุกิโคดามะนะครับแล้วก็มิสเตอร์ทาเคมาสะนะครับยามาดะนะครับรวมทั้งชูจิชากาจูฟูจิด้วยนะครับออกแบบแล้วก็ผลิตนะครับที่โรงงานฟูจิ Heavy Industry ครับ มีการนำไปใช้กับเครื่องบินเล็กด้วยนะครับรถคิดคาร์ดนะครับแล้วก็นำไปสแวปนะครับกับเครื่องยนต์โฟกที่เป็นแอร์คูลนะครับในโฟกรุ่นเก่านะครับก็เอาง่ายๆบ้านเราเมืองไทยนะหัวตังมงตังโมปัจจุบันเนี่ยนะโฟกเต่าโฟกเต่าโฟกโต้ EJ ทั้งนั้นอ่ะ EJ หมดแล้วเดี๋ยวนี้อืมนะอ่ะอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้มาดูบล็อกต่อไปครับบล็อก 3S GTE ครับแห่งค่าย Toyota ครับค่าย Toyota Motor นะครับมีการพัฒนาเครื่องยนต์บล็อก4สูบมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ในยุค90เองหรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยเนี่ยเครื่องยนต์4สูบของ Toyota เนี่ยไม่มีตัวไหนที่จะพอสู้กับคู่แข่งได้อย่างเช่นเพราะ Nissan นะครับที่พัฒนาไปไกลมากนะครับแล้วบล็อกนี้นะครับ 3S เนี่ยก็มีการพัฒนาออกมานะครับในการใช้งานเริ่มต้นในก่อนยุค90เล็กน้อยครับและก็โด่งดังในยุค90โดยเฉพาะเครื่องยนต์ 3S รหัส 3S GTE ครับมันมีอยู่ในรถยนต์หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Celica GT4 นะครับ Toyota MR2 รวมทั้งตัว Cardina GTT นะครับรวมทั้งตัว GT4 นะครับมีอยู่ในหลายๆบอดี้นะครับเด่นๆเลยก็คือเป็นตัวนี้ครับที่เป็นตัว 3S GTE นะครับที่เรียกว่า Non Air 4นะครับที่มีอินเตอร์อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ Turbo Charger เป็น CT26 นะครับเครื่องที่เขาดังก็คือ 3S GTE นี่คือคเขาดังตอนที่เป็นสมัยGT4 แข่งแรลลี่สมัยเวิลด์แรลลี่นะเวิลด์แรลลี่สมัยนั้นแล้วก็ในแล้วโดนปรับเพราะว่าไปโกงเขาไปอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะผมพูดนะคือเป็นเรื่องเป็นราว คือเขาเช็คออกมาว่าปากเทอร์โบมีการรีดอากาศนะเขาก็เลยถูกปรับแพ้และตอนนั้นนะในยุคนั้นเนี่ยมีการไม่ได้มีการควบคุมแรงม้านะแต่มีการควบคุมโดยการควบคุมทางเดินทางเข้าอากาศของปากเทอร์โบให้อยู่ในขณะที่ควบคุมก็คือเป็นการควบคุมอากาศเข้านั่นเองเพราะว่ามันจะสามารถคำนวณแรงม้าได้แต่ทำไมตัวเซริก้าเนี่ยมันแรงกว่าคันอื่นแบบเห็นได้ชัดนะครับพอมาเช็คกันจริงๆก็คือดูผ่าพิสูจน์งานเข้าเลยนะครับทำเป็นกลวยรีดอากาศครับผมเขาบอกว่ามันมีการใช้งานนะครับตั้งแต่ปี86ครับจนถึงปี2007โดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้มานะครับเกิน10ปีครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์อีกบล็อกนึงที่สร้างชื่อให้กับ Toyota ครับปัจจุบันก็จริงๆเราก็ยังมาถึงเป็นตัวสุดท้ายก็คือ 3S ไม่มี Air 4เนี่ยนะที่เรียกกันแล้วก็ 3S Beam ครับอีกตัวนึง 3S Beam อีกตัวนึง 3S Beam เนี่ยส่วนมากก็จะไปอยู่ในตัวที่เอาไปทำตลาดก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวอัลเทซ่าครับที่ดังเลยอัลเทซ่าไอเอ็กซ์200ใช่ครับสามเม็ดบีมฝาลายบีมเนี่ยจะมีอยู่2เวอร์ชันคือเวอร์ชันขับหลังที่อยู่ในตัวอัลเทซ่าครับที่เป็นเวอร์ชันขับหลังกับบีมที่เป็นขับหน้าก็อยู่ในตัวตระกูลโคโรนาต่างๆครับแล้วก็ตัวเซริก้าด้วยนะครับมาดูเครื่องยนต์บล็อกต่อไปครับไม่พูดไม่ได้ครับสำหรับค่ายนี้ครับค่ายนิสสันครับหลายคนนึกถึงค่ายนิสสันเครื่องยนต์4สูบนึกถึงอะไรครับบางคนบอก CA18 จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะมันคือ SR18 มันคือ SR20 DET ครับจริงๆแล้ว SR20 DET เนี่ยมันมาเกิดมาเพื่อทดแทนตัวเครื่องยนต์บล็อก CA18 หรือ CA16 นั่นเองนะครับมาชมกันครับว่าหน้าตามเป็นไงสมัยก่อนต้องรู้จักในนามเครื่องยนต์ฝาแดงนี่ไงฝาแดง
นี่คือบล็อกคลาสสิกครับ SR ขับหลังนะครับที่เป็น SR 20 Turbo นะครับหรือ SR 20 DET ที่เป็นฝาแดงเวอร์ชั่นแรกๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่บอกว่าเป็นขับหลังปัจจุบันที่เห็นเป็นขับหน้าหมดแล้วก็คือเกียร์จะไม่ได้ออกฝั่งอย่างนี้นี่คือเครื่องบล็อกขับหลังเขาบอกหลังหักคืออะไรยังฮะอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกฝาแดงฝาแดงก่อนนะครับ SR 20ผมมีทั้งเทอร์โบไม่เทอร์โบถ้าเป็นไม่เทอร์โบก็จะมีเนี่ยฝาขาวฝาดำ อันนี้ก็คือ SR 20 Turbo ยังไม่หลังหักครับหลังหักก็คือฝาสูบด้านบนน่ะมันจะมีวาล์วลงไปครับแล้วก็มีเพิ่มเหมือนเป็นวาล์วแปรผันของริสัทแล้วเขาใช้เรียกว่าอะไรนะมีชื่อเรียกหัวโหนกครับเป็นหัวโหนกเป็นฝาโหนกนะฮะฝาโหนกขึ้นมาจริงๆเครื่องบล็อก SR เนี่ยเราคุ้นเคยกับฝาแดงกับฝาขาวนะครับในบล็อกพื้นฐานแล้วหลังจากพัฒนามาเป็นตัวฝาดำนะครับแล้วก็เป็นฝาดำฝาดำเรียบนะครับแล้วฝาดำหักนะครับดำหลังหักครับผมแล้วก็เป็นที่อีกอันนึงพี่เอ็กซ์คือเทอร์โบบอลเบลลิ่งเนี่ยใช้ครั้งแรกในเครื่อง SR ฝาดำหลังหักคือเมื่อก่อนนี่นิสสันเนี่ยเขาได้คิดกับคำว่าเซรามิกเทอร์โบใช่ไหมใช่เขามีชื่อมาตั้งแต่สมัย Z18 เทอร์โบที่ใช่มั้ยคนชอบเรียกว่าเทอร์โบ Z นะสมัยก่อนที่รถซิ่งแต่ว่า RB 20ก็จะดังกับเซรามิกเทอร์โบก็คือใบเป็นเซรามิกคือค่ายนิสสันเองเนี่ยนะครับร่วมมือกับค่ายเทอร์โบคือการ์เล็ตมาตลอดนะครับแล้วก็พัฒนามาร่วมกันนะครับแล้วก็พัฒนาวัสดุต่างๆให้มันสามารถที่จะทนทานกับการใช้งานรวมทั้งการลดอาการเทอร์โบแลกนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือหลังหักเนี่ยหลังหักเห็นไหมแล้วมีหัวโหนกข้างหน้ามีโหนกมามีวาล์วแปรผันอันนี้คือเวอร์ชันที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นโตเม่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอันนี้ใช่ฮะฝาสีนี้ถูกต้องครับนี่เครื่องโตเม่ทั้งตัวเป็นคอมพิวต์เซตนะฮะเป็นเครื่องโมดิฟายครับว่าเป็นสีพิเศษเพราะถ้าเป็นหลังฝาดำหลังหักธรรมดาเป็นสีดำถ้าฝาสีนี้ก็เป็นเครื่องโตเม่แน่นอนจุดเด่นเลยก็คือเป็นเครื่องดับเบิลโอเวอร์แคมชาร์ปนะครับแล้วก็เป็นบล็อกอัลลอยนะครับน้ำหนักเบานะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนที่มันออกมาแรกไอ้ฝาแดงคลาสสิกเนี่ยนะวางบิ๊กเอ็ม4ประตูนี่วิ่งจะบินเลยนะใช่ครับอันนี้เทอร์โบควายที่เขาบอกต้องใช้คำนี้กับเครื่องซีสูบนะเทอร์โบไซส์ขนาดนี้นะหลายคนก็มองว่าสำหรับเครื่อง4สูบหรือ4เม็ดเนี่ยนะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน600อยู่ที่ประมาณ500นะครับถ้าโมดิฟายเนี่ยกำลังสวยแล้วก็เทอร์โบก็หลายคนก็นิยม T04Z นะฮะของตระกูล HKS ก็ถือว่าเป็นตัวที่คู่กันนะครับแต่ไส้ในก็ต้องทำเยอะจุดอ่อนเลยก็คือตัววาล์วชอบลอยนะครับเพราะเป็นไฮดรอลิกนะครับตอนหลังคนก็มาเปลี่ยนเป็นวาล์วโซลิดแล้วนะครับโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับให้มันไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกมาในการปรับตั้งนะครับเพราะคนที่ใช้รอบสูงเกิน 7,000 ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องวาล์วลอยนะครับจะมีตัวเด่นอีกตัวนึงก็คือตัว SR Turbo ฝาแดงที่อยู่ในพาวซ่านะครับในนี้ก็จะมีคือตัวพาวซ่า GTIR เนี่ยจะเป็นฝาแดงเทอร์โบแต่ว่าเป็น4ลิ้นตอนนี้ที่เขาหามาใส่กันก็คือเครื่องตัวนี้แพงแล้วมันมีน้อยเพราะว่ามันเป็น4ลิ้นเพราะถ้าเป็นตัวอื่นเป็นธรรมดาปกตินะครับเป็นเครื่องขับ4ครับอยู่ใน GTIR Pulsar Nissan Pulsar เมื่อก่อนเราเคยมีคันอ่ะใช่ตอนนี้ก็ยังถือว่าได้รับความนิยมนะครับมาดูบล็อกต่อไปเลยครับผมสำหรับค่าย Mitsubishi ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับเครื่องยนต์4สูบจริงๆแล้วเครื่องยนต์ของ Mitsubishi เนี่ยมีไม่มากบล็อกแล้วก็เครื่องยนต์ในแต่ละบล็อกเนี่ยใช้ชื่อรหัสยาวนานมากนะครับและนี่ก็อีก1รุ่นครับ 4G63 ครับพิมพ์นิยมบล็อก4สูบนะครับถ้าพูดถึงเครื่องยนต์4สูบในยุค90แล้วเนี่ยไม่มีใครเก่งเกิน 4G63 นะในส่วนตัวผมว่ามันเป็นอย่างนั้นก็จริงนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่บล็อก NA ที่เด่นนะแต่ภาพเป็นบล็อกเทอร์โบแล้วเนี่ยมันคือเครื่องยนต์ที่สุดยอดมากโดยเฉพาะบล็อกท้ายๆที่มากับวาล์วแปรผันไมเวกนะครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยนะครับมีความจุอยู่ที่ 1,997 cc ครับมีทั้งแคมเดียวและแคมคู่ครับแต่จุดที่เราคุ้นเคยเลยก็คือมันเป็นเครื่องยนต์ที่เราได้ชื่อเสียงมาจากเครื่องยนต์ที่เรียกว่าบ็อกซ์ซีรีอูดครับในการใช้แบบเครื่องยนต์บ็อกซ์ CT63 ยุคแรกนะครับยุคแรกเลยจริงๆมันเริ่มจากเครื่องยนต์ซีรีอูดก่อนฮะซีรีอูดเทอร์โบครับถ้าสมัยนั้นก็เป็นพวกมิตซูกล่องไม่ขีดพวกกล่องไม่ขีดรถแรลลี่สมัยก่อนเนี้ยนะไม่ใช่บ็อกซ์สมัยใหม่แบบนี้เริ่มจากซีรีอูดเทอร์โบเครื่องมี 1,800 2,000 ฮะนะครับแล้วก็มีคอแดงคอลายอะไรก็ว่าไปเครื่องที่มีไซเรนชาร์ปอ่ะครับเครื่องนิ่งๆสมัยก่อนเลยนะซิลิอุสที่ดังเลยก็คือซิลิอุสแดดที่เราคุ้นเคยนะครับ
ฝาแดงใช้บล็อกก็คือ4G 63ก่อนหน้าเนี่ย Mitsubishi ใช้บล็อก G 63ในเครื่องยนต์บล็อกใหญ่นะครับแล้วก็ปรับมาเป็น 4G 63ที่พี่บอมบอกไปคือมีไซเลนชาร์ปคือมีพาวเวอร์บาลานซ์จุดเด่นก็คือเครื่องเดินเงียบตั้งแต่รอบต่ำยันรอบสูงแต่จุดอ่อนเลยก็คือเราจะต้องจ่ายตังค์นะครับเสียชุดค่าไทมิ่งเนี่ย2เส้นแล้วก็ชุดลูกลอกที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็สมัยยุคนั้นเครื่องพังหมดเพราะว่ายังไม่มีการเรียงกันเป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนสายพันธุ์ไทมิ่งแล้วตั้งมาร์กไม่เป็นตั้งมาร์กไซเลนชาร์ปไม่ตรงใช่ครับพังหมดแล้วไม่ต้องห่วงสมัยนั้นตั้งมาร์กไม่ตรงปุ๊บเนี่ยมันจะโอ้โหสั่งแล้วก็มีปัญหาใช่ครับต้องอุดเราสุดท้ายครับนะครับแล้วก็มาดังอีกทีตอนที่เป็น Evolution Mitsubishi Evolution แต่ Evo 1อ่ะครับใช่ครับ 4G ตระกูลนี้ถึงขยับมาเป็น MyWeggนะครับมีเรื่องวาไปผันเข้ามาถามว่าเครื่องยนต์บล็อก4สูบนะครับในยุคก่อนยุค90เนี่ยทำแรงม้าได้เยอะเท่าไหร่จากสแตนดาร์ดโรงงานนะ Mitsubishi ทำได้ในเวอร์ชั่น UK นะครับใน Evolution นะครับอยู่ที่ FQ รุ่น FQ 400หมายความว่ามันทำแรงม้าได้ประมาณ400แรงม้าแต่อาจจะไม่ถึงนะเพราะเป็น CPS ก็อาจจะประมาณ300ปลายๆนะครับอันนี้คือรถโปรดักชันนะครับแต่ถ้าโมดิฟายแน่นอนมันเกิน500ม้านะครับโอ้ยเข้าไป6-700สบายเลย Evo ครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์นะครับที่ยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นตัวแข่งได้เลยนะครับไม่โง่ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงค่าสายถักก็ไม่รู้กี่หมื่นแล้วเนี่ยครับผมมาดูเครื่องยนต์บล็อกสุดท้ายครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพชรยอดมงกุฎละกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์4สูบแต่คันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์บล็อกไม่ใช่เครื่องยนต์ยุคปี90ละเป็นเครื่องยนต์ยุค2000นะครับก็คือบล็อก K Series ครับนะฮะมันจะมีใช้ตั้งแต่ยุคต้นนะครับของปี2000จนถึงปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะครับสำหรับบล็อก K Series ครับเครื่องยนต์ตระกูล K นะครับเป็นบล็อก4สูบนะครับของ Honda มีใช้ตั้งแต่ปี2001ครับไปชมกันครับนะมีมั้ยฮะมีภาพมาหน่อยภาพคือต้องบอกว่าเครื่อง Honda นี่เป็น NA แน่นอนเลยรู้อยู่แล้วในเรื่องราวของระบบ VTEC ดังๆถ้ายุคแรกก็จะมีตั้งแต่ B16 B18 ครับนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมายุคที่พี่เอ็กบอกก็คือเลยยุค90มาแล้วมันเริ่มปี2000ละถือว่าเป็น K series จริงๆแล้วเนี่ยในบล็อกตัวบล็อก K เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับบล็อก F นะครับโดยเฉพาะบล็อก F สุดท้ายคือ F24 ที่อยู่ในตัว S2000 มันใกล้เคียงกันมากแต่มันก็คนละบล็อกกันแต่เทคโนโลยีของตัวเครื่องยนต์บล็อกนั้นเนี่ยมีการใช้ร่วมกับตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้เหมือนกันบล็อก K นะครับจุดเด่นเลยก็คือชุดวาล์วเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนวาล์วเนี่ยนะครับมันใช้ตัวลูกกิ้งทำให้ลดแรงฝืดนะครับแรงเสียดทานได้ภายในแล้วก็ชุดวาล์วแปรผันโดยเฉพาะตัวฝาแดง K20A เนี่ยมันทำแรงม้าเมื่อเทียบกับ CC ได้สูงมากนะครับก็มีอยู่ในเขาแบ่งเวอร์ชันออกมาจริงๆมันมีที่มันเป็น IVTech กับวิตอนก่อนจะเป็น IVTech ครับใช่ไหมเพราะตระกูล K มันมีตั้งแต่ NA ไม่ใช่ NA มัน AA หมดอยู่แล้วมันมีตั้งแต่ที่เราใช้ในรถทั่วไปที่เราเจอกันทุกวันนี้ที่รถซิ่งชอบมาใช้เอาเครื่องเอา CC เยอะไปก่อน K24 ทั้งหลายเมื่อก่อนเป็นเครื่องไม่มีราคาเลยนะปัจจุบันนี่แพงมากนะครับรถซิ่งก็นิยมเอามาใช้กันพวกสาย VTEC ทั้งหลายนะครับครับผมอ่ะประมาณนี้มาฝากคุณผู้ชมกับเครื่องยนต์บอกเป็นบล็อก5เครื่องยนต์ที่โอ้โหดังมากยังมีความยอดนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ใช้ง่ายดีกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าแพงอยู่นี่คือเครื่องยนต์ที่ต้องมีสต็อกในเชียงกงครับครับ5ตัวนี้ถ้าจะขายเครื่องยนต์มือ2อุปกรณ์จากเชียงกงต้องมีเครื่อง5รุ่นนี้ต้องมีต้องมีกองไว้หน้าร้านไปตัดที่ญี่ปุ่นในประมูลกันเละเทะเลยราคาคือเมื่อก่อนนี่มันได้หมดบ้านเราปัจจุบันนี้หลายๆประเทศเขาก็ไปซื้อเหมือนกันคนไทยเสร็จหมดตะวันออกกลางเอาไปหมดเครื่อง J2J เนี่ยปัจจุบันนี้ซื้อแทบไม่ลงแล้วทุกวันนี้ก็คือซื้อขายกันตั้งแต่ยังไม่อยู่บนแผ่นดินไทยนะครับซื้อที่นู่นแล้วที่ดูเลยนะฮะซื้อที่ญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวนี้เขาไปประมูลกันเขาออนไลน์ใช่ออนไลน์ครับผมนะครับมาดู SMS กันต่อดีกว่าไหมถามถึงน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์น้ำมันเฟืองท้ายควรเปลี่ยนเมื่อใดครับโอ้โหมันก็มีระยะของมันบอกอยู่แล้วครับน้ำมันเกียร์ก็ง่ายๆก็สอบเอาน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องใช้แพงมากก็ทุก 5,000 โลครับถ้าดีที่สุดของรถคือ 5,000 โลพร้อมเปลี่ยนไส้กรองถ้าน้ำมันเกียร์ก็ 20,000 กิโลพร้อมเปลี่ยนไส้กรองครับน้ำมันเฟืองท้ายก็ 40,000 กิโลพร้อมเปลี่ยนไส้กรองคืออันนี้เราแบบใช้น้ำมันแบบธรรมดาพื้นๆนะฮะไม่ต้องไปกระเสือกกระสนใช้ยี่ห้ออะไรแพงๆหิ้วกันเป็นกะลอนแพงๆธรรมดาแต่เปลี่ยนให้มันบ่อยๆหน่อยผมว่ามันเวิร์คอยู่แล้วน้ำมันเบรกเนี่ยก็อารมณ์มารวยได้อยู่ประมาณที่ 50,000 ถึง 70,000 ไม่เกินฮะจริงๆอ่ะ 50,000 นะเปลี่ยนล้างระบบเบรกสักทีนึงแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นี่มันจะเวิร์กมากเลยเพราะน้ำมันเบรกจริงๆมันก็ไม่กี่ตังค์หรอกล้างเปลี่ยนระบบครับนะครับ
คนถามบอกว่าน้ำมันเบรกมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่เสียไม่อะไรต้องบอกคุณสมบัติพิเศษของมันคือสารเคมีคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันเบรกคือมันดูดความชื้นได้ดีมากทำให้ใช้งานไปสักอย่างที่พี่วอดบอกอ่ะมันน้ำมันเบรกก็จะมีน้ำค่อยปนนะครับแล้วก็หมดสภาพ 50,000 เนี่ยผมว่ากำลังสวยจริงๆนะของพวกนี้นะจำง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปขวนขวายวิ่งไปเอายี่ห้อที่มันเขาขายกะลอละพันกว่าบาทไม่ต้องขยับอุตริไปเล่นกะลอละ 3-4 พันหรอกเอาธรรมดาพื้นๆแต่ขออาศัยความถี่อย่างที่ผมบอก 5,000 นะจำง่ายๆน้ำมันเครื่อง 5,000 พร้อมไส้กรองครับน้ำมันเกียร์ 20,000 พร้อมไส้กรองน้ำมันเฟืองท้าย 40,000 พร้อมไส้กรองน้ำมันเบรก 50,000 พร้อมไล่ระบบจบแค่นี้ส่วนน้ำของเหลวคูลแลนต์ตามอัธยาศัยครับดูเอาว่าบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนก็ดูเอาแล้วกันสังเกตเกวัดความร้อนหน่อยนะครับว่ามันร้อนไหมผิดปกติรุ่นใหม่ไม่มีเกวัดความร้อนแล้วมันเหนื่อยตรงนี้ไงรู้อีกทีก็ฮีทแล้วผ่านดับเลยแต่จริงๆแล้วมันก็กลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ร้านประดับยนต์เขาก็มากก็ไปขายเกมวัดความร้อนนะก็ว่ากันที่มันเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะมีเกมเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเขามีหมดนะอันเดียวมันวัดได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็มีไว้ก็ดีครับคือมันไม่ใช่บอกไฟเตือนแล้วถึงจะมาแบบโอ้โหแก้กันตอนนั้นคือจริงๆไอ้รถที่มันมีความร้อนขึ้นเนี่ยคนเราถ้าเราขับรถถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราจะเริ่มรู้เลยว่ารถมันจะเริ่มมีอาการแอร์มันก็จะเริ่มไม่ค่อยเย็นก่อนพอรถจะฮีทเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่ามันจะมีอาการของมันเลยยกเว้นพวกแบบหม้อน้ำแตกท่อน้ำระเบิดอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้ทีเดียวเกย์เขามีเกย์ความร้อนช่วยไม่ได้เกย์ความร้อนยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ทันจะน้ำมันไปไม่ถึงเกย์ความร้อนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ารถที่อยู่ในระบบปกติแล้วมันกำลังจะฮีทเนี่ยสัญญาณรถมันจะบอกเหมือนเราเวลาเราไม่สบายเราจะตัวลุมๆถ้าจับเป็นไข้ถ้าเป็นนักขับจริงๆเนี่ยถ้าใครขับ BX นักขับใช่ไหมจับอาการรถมันเริ่มวิ่งไม่ออกรู้สึกว่ามันมีแล้ววิ่งไม่ออกแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันมีอาการบ่งบอกแล้วผิดปกติเราสันนิษฐานแล้วก็หาชะลอความเร็วจอดตรวจเช็คนิดนึงไม่ใช่แบบฝืนขับไปเพราะนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาตามมาก็อย่างนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วไอ้ประเภทนี้ที่พังกันมากๆก็เพราะฝืนขับไอ้ฝาส่งฝาสูบโก่งก็เพราะไม่มีความใจเย็นรอมันไม่ได้แล้วก็ตกใจรีบมาเปิดน้ำพุ่งแล้วลวกใส่หน้านี่อันตรายนะครับครับและประเภทรอเครื่องเย็นเปิดมาถึงเอาผ้าอุดปุ๊บเปิดฝาเติมเย็นลงไปพังกับพังสถานเดียวอ่ะงั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ